วันนี้เราพามาที่ที่ไหนที่ไหนนะเอคุ้นๆไม่เอ่ยนี่แฟนผมชอบซาบะที่นี่ลัคกี้บาร์บีคิวนี่เปิดกันเลยเปิดใหม่ๆดีนะที่มาเร็วไม่งั้นเต็มแน่เตาดูดควันแต่ดูดน้อยหน่อยนะเครื่องเคียงนี่เพียบเลยนะฮะลูกชิ้นไส้กรอกปูอัดผักสามสีน้ำจิ้มก็มีให้เลือกเต็มไปหมดเติมตลอดตลอดมาดูตู้เนื้อตู้หมูกันบ้างนะครับตู้หมูนะครับไม่ใช่หมูตู้นี่โอ้โหมีกันเพียบๆนะครับเนื้อไม่กี่ประเภทก็ช่องอื่นเขาก็พากันไปดูหมดแล้วแต่นี่ก็บอกเลยนะครับพิสูจน์มาแล้วว่าเต็มไปหมดหมูก็มีเยอะแยะเลยนะครับแฮมหมูสไลด์เลือกหยิบกันได้ตามอัธยาศัยไข่ปลาหมึกนะครับกุ้งตัวเบิ่มๆนะเรียกมาหยิบกันได้เลยทีเดียวนะครับตัวหัวนิ้วโป้งขึ้นไปนะปลาหมึกตัวใหญ่ๆเป็นตัวหอยเชลนะครับแกะกันแช่ไว้เป็นสดๆอย่างนี้เลยนารูโตะชาชูนี่หอมมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ตามมาลองกันได้นะพวกของทอดเครื่องเคียงนี่นะเพียบไปหมดเลยนะครับดูดีเนี่ยตักมาอย่างเพียบชาชูนะครับจิ้มในอุด้งแกงกะหรี่นี่อร่อยมากๆนี่ดูเนื้อนี่เนื้อย่างเป็นริ้วๆแบบนี้เลยนะครับโอ้สดอะเนื้อออดเนื้อผัดเนยมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เอาเนยลงบนกระทะนะครับแล้วก็เอาเนื้อลงผัดแล้วฮะแล้วก็กินได้เลยนะครับแล้วก็สังเกตนะว่าควันเพียบแต่ถามว่าหอมไหมโอ้ยังหอมหอมมากๆเลยนะครับนี่สุกแล้วก็เอามาหมับเข้าให้กินเข้าไปเลย อร่อยจริงหมับเข้าไปอีกสักดอกหมับอยากกินสบายๆนะครับก็ให้มาสักบ่าย2นะฮะหรือถ้าตอนเที่ยงหรือเลิกงานเนี่ยคิวจะยาวมากๆนี่ชีสนะครับผมเนื้อห่อชีสนี่ยืดกว่าถนนพระราม2ก็ชีสนี่แหละกุ้งนี่มีแบบไม่อั้นนะครับตักมากันให้คุ้มๆนะแกะทีเดียวนะครับย่างกันให้ล้นๆกระทะแบบนี้เลยนะครับหรือว่าจะย่างทั้งตัวก็แล้วแต่นะได้เวลากินจิ้มน้ำจิ้มหมับเข้าให้เนี่ยกุ้งแบบเต็มกระทะขนาดนี้นะครับใครสนใจก็ตามมาลองกันได้นะครับที่พาราไดซ์พาร์คนะครับศรีนครินทร์อันนี้คือซอสมันกุ้งนะโอ้โหแกะกุ้งเสร็จแล้วก็แกะมันนะครับมาต้มในกระบวยที่เขาเอาไว้ละลายชีสนะฟินไหมล่ะหมับเข้าให้นี่อย่างที่ว่าแหละนี่คือซอสมันกุ้งนะครับเอามันกุ้งมาใส่ถ้วยต้มชีสให้สุกแล้วก็จิ้มแล้วก็กินแล้วก็หมับเข้าให้แต่ที่ไม่ค่อยโอเคก็มีนะมันก็ยังเพิ่งเปิดใหม่ผมมากินแค่3วันนะอยากจะบอกว่าท่อดูดควันมีไว้ทำไมครับผมมันดูดไม่ได้